ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับวันนี้เราจะพามาดูแมคโดนัลด์สาขาแรกของโลกแล้วก็สาขาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองดาวนี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับขับรถมาจาก LA ประมาณ20กว่านาทีเองนะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่แมคโดนัลด์นะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าเรามาทำอะไรที่แมคโดนัลด์ตรงนี้นะครับตรงนี้พิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแมคโดนัลด์สาขาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่ที่นี่นี่เองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันนะได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปนั่งกินตรงข้างในนู้นกันนะด้านแล้วนะครับของเรามีเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำแค่12เหรียญเองก็เหมือนแมคโดนัลด์ปกติสาขาอื่นนั่นแหละแต่ว่าที่นี่มันเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดไงก็มานั่งกินเอาบรรยากาศได้เฉยเนาะมาลองดูว่าสาขาเก่าแก่รสชาติมันจะแตกต่างกับสาขาอื่นหรือเปล่านี่มาดูเบอร์เกอร์ของเราก็หน้าตาธรรมดาเหมือนสาขาอื่นทั่วไปมาเดี๋ยวลองมาดูว่ารสชาติจะแตกต่างกับสาขาทั่วไปหรือเปล่าความรู้สึกมันก็ปกตินะเหมือนสาขาอื่นรสชาติก็ไม่ต่างจากสาขาอื่นทั่วไปอ่ะแต่รู้สึกว่าตัวเนื้อมันอ่ะรู้สึกมันมีความสดกว่าสาขาอื่นอ่ะหรือว่านี่คิดไปเองหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันมาดูดิเป็นไฟล์ว่ามันจะรสชาติอร่อยเหมือนที่แมคโดนัลด์ที่ไทยหรือเปล่าเป็นไฟล์ที่แมคสาขาอื่นอ่ะทอดเหี่ยวแต่ที่นี่ทอดกรอบสรุปก็คืออยู่ที่คนทำนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่สาขาต้องจิ้มซอสมะเขือเทศสไตล์เราถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะเหี่ยวนะอันนี้เพิ่งทอดใหม่ๆแบบกรอบๆแล้วอันนี้จิ้มอะไรอ่ะเลนชอบกินเลนใช่ไหมใช่มันจะรสชาติมันๆเค็มๆนิดนึงเหี่ยวแล้วอ่ะ มันเหี่ยวไงเพราะว่ามันโดนลมจะบอกว่าวันนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อได้ตูซื้อเต็มเลยนี่บรรยากาศข้างในนะครับก็จะเป็นมิวเซียมข้างในตรงนู้นอันนี้ก็มีคนมานั่งกินตรงนี้เฟรนช์ฟรายอร่อยมั้ยเฉยๆอ่ะทั่วไปอ่ะไม่กรอบแล้วเหี่ยวมันกรอบแค่ตอนแรกไงเหนียวแล้วอ่ะมันเหนียวเพราะมันโดนลมในบริเวณนี้ที่เรานั่งกันอยู่นะครับก็จะเป็นมิวเซียมนะครับจัดแสดงของที่เป็นออริจินอลของแมคโดนัลด์เลยนะครับเราไปสั่งจากข้างหลังตรงนู้นแล้วก็เข้ามานั่งกินในมิวเซียมตรงนี้นะครับคนที่นี่ส่วนใหญ่ที่มาก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็อาจจะมีคนที่สัญจรไปมาแวะกินข้าวเฉยๆก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแหละเพราะว่าเขาอยากมาดูสาขาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไงลืมบอกไปว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาที่3นะครับสาขาแรกอยู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโดที่1ชั่วโมงขับรถไปสาขาที่2อยู่ที่เมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนานะครับแล้วก็สาขาที่3คือเมืองดาวนี่ที่นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจข้างในมิวเซียมแห่งนี้กันสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของพนักงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นจำลองพนักงานอยู่ข้างในประตูตรงนี้นะครับเท่าที่ผมไปดูประวัติมาเป็นประตูที่เก่าแก่แห่งหนึ่งเลยนะครับ
ทางเจ้าของเขาก็ได้เอาประตูจากสาขาที่รัฐอิลลินอยส์เป็นประตูดั้งเดิมตัวนี้มาตกแต่งไว้กับสาขาที่เมืองดาวนี่แห่งนี้นะครับเข้ามาในมิวเซียมอันนี้เป็นราคาดั้งเดิมเลยนะครับแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นละ15เซนเท่านั้นนะครับชีสเบอร์เกอร์19เซนถูกมากเฟรนฟราย10เซนสมัยนั้นราคาถูกมากนี่ก็จะมีทีวีเล่าประวัติความเป็นมานะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเครื่องปั่นมิลช์เชคในตำนานเลยนะครับมัลติมิกเซอร์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วมิลช์เชคของแมคโดนัลด์สมัยนั้นนี่เป็นเครื่องปั่นมิลช์เชคที่สามารถปั่นมิลช์เชคได้ทีละหลายๆแก้วเลยนะครับอันนี้นี่ส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นเครื่องตัดเฟรนช์ฟรายนะครับให้เป็นชิ้นอันนี้เป็นเครื่องบีบซอสในตำนานเลยนะครับเขาว่ากันว่าทาง2พี่น้องแมคโดนัลด์เนี่ยคิดเครื่องบีบซอสนี้ขึ้นมาสามารถบีบซอสแล้วก็ออกอาหารทําเบอร์เกอร์ได้เร็วที่สุดในโลกเลยณเวลานั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นมาสคอตโรนัลด์แมคโดนัลด์ในปัจจุบันนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอันนี้ก็เป็นมาสคอตแมคทูไนท์นะครับเป็นการโฆษณาทีวีของ LA ในสมัยก่อนยุค90นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าพระจันทร์อย่างนี้พระจันทร์เสี้ยวเดินเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เบอร์เกอร์แบบสมัยก่อนนะครับจะเป็นกล่องโฟมอย่างนี้นี่อันนี้ข้างในเป็นหุ่นจำลองพนักงานแมคโดนัลด์นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือของเรย์ค็อกนะครับผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์แมคโดนัลด์นะครับแต่ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งสาขาแรกนะครับแกก็ได้ทำการเขียนหนังสืออัตชีวประวัติของแกขึ้นมานะครับการก่อตั้งการเดินทางของแมคโดนัลด์ที่แกสร้างขึ้นมานะครับเรย์ค็อกนี่แกไม่ได้ถือว่าเป็นต้นตำรับแมคโดนัลด์นะครับแต่ว่าแกคือเป็นคนเก่งที่ทำให้แฟรนไชส์แมคโดนัลด์เนี่ยเติบโตใหญ่อันดับโลกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแก้วต่างๆนะครับแก้วในรูปแบบต่างๆยุคสมัยต่างๆเครื่องปั่นมิลช์เชคอันนี้นะครับปั่นได้ทีละ5แก้วเลยอันนี้เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่เรย์ค็อกสนทนากับ2พี่น้องแมคโดนัลด์นะครับเมื่อสมัยก่อนอันนี้เป็นเครื่องต้นตำรับเลยรูปทรงก็เหมือนโทรศัพท์แบบโบราณเป็นตัวอาหารแบบออริจินอลเลยนะครับดูดิยังมีเขียนอยู่เลยว่าลูกค้าสั่งอะไรอะไรไปบ้างนะครับเป็นตัวอย่างของสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมาเก็บไว้ในมิวเซียมที่นี่เลยนี่ก็จะเป็นที่คิดเงินนะครับว่าลูกค้าสั่งอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นี่ก็จะมีบอกเลยกี่เหรียญกี่เหรียญกี่เซนนะครับอันนี้ข้างในหลังมิวเซียมนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับไม่มีอะไรแล้วตรงนี้อันนี้ก็เป็นหนังสือจากหนังสือโฆษณาหนังสือข่าวต่างๆนะครับอัตชีวประวัติของเรย์ค็อกนะครับผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์แมคโดนัลด์นี่นะครับรูปเรย์ค็อกนะครับตอนที่ยังเป็นเซลแมนขายเครื่องปั่นมิลช์เชคอยู่นะครับอันนี้อดีตพนักงานแมคโดนัลด์นะครับคลาสสิกจริงๆอันนี้มีรูปในสมัยก่อนนะครับที่แมคโดนัลด์สาขานี้คนเยอะมากๆนะครับดูจากการแต่งตัวก็รู้นะครับดูรถข้างหน้าก็รู้ยุคเก่าแก่เลยตั้งแต่มานี่เห็นคนมาซื้อไม่ขาดสายเลยนะครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆสงสัยเขามาดูสถานที่ตรงนี้กันนะครับสัญลักษณ์แมคโดนัลด์ข้างบนนะครับจะแตกต่างจากสาขาอื่นนะครับเพราะว่าตัวสัญลักษณ์มาสคอตข้างบนนี้เขาเรียกว่าเชฟสปีดี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่2พี่น้องแมคโดนัลด์ใช้มาตั้งแต่สาขาแรกเลยนะครับตัวสัญลักษณ์มาสคอตเชฟสปีดี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเร็วในการเสิร์ฟอาหารออกอาหารนะครับว่าทำอาหารได้รวดเร็วมากที่สุดณเวลานั้นนะครับตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะเปิดไฟนีออนข้างบนนี้นะครับก็จะบรรยากาศก็จะดูคลาสสิกคลาสสิกนะครับนี่นะครับสาขานี้ก็จะตั้งอยู่ที่เมืองดาวนี่นะครับตัดกับถนนเลควูดตรงนี้นะครับนี่ก็สี่แยกตรงแมคโดนัลด์นะครับ
วันนี้ร้อนไหมครับร้อนมากเลย30องศาป่ะวันนี้ก็อากาศร้อนๆหน่อย30องศานะครับนี่จะบอกว่าต้นตำรับซุ้มทองคำนะครับเป็นซุ้มโค้งทองคำเป็นรูปตัวเอ็มอย่างนี้นะครับสองฝั่งต้นฉบับดั้งเดิมนะครับของ2พี่น้องแมคโดนัลด์เขาก็จะทำเป็นซุ้มโค้งทองคำสองฝั่งนี้นะครับถ้ามองอีกมุมนึงก็จะเป็นรูปตัวเอ็มซ้อนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเลคอร์เขาก็ได้เอาซุ้มโค้งทองคำมาประกบกันเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนข้างบนนี้เป็นรูปตัวเอ็มนะครับตรงนี้นะครับเขียนว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับ we have sold 500 million นะครับสมัยนั้นน่ะเขาขายได้500ล้านนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเกิน500ล้านแล้วตรงนี้นะครับเป็นที่สั่งอาหารนะครับนี่ยืนสั่งต่อแถวแบบสมัยก่อนเลยไม่ได้เข้าไปนั่งในร้านแล้วเราก็ถืออาหารไปนั่งกินตรงนั้นนะครับที่เป็นมิวเซียมจะเป็นที่นั่งกินแยกกันอย่างนี้นะครับในปี1937สองพี่น้องแมคโดนัลด์ริชาร์ดและมอริสได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารหลังจากประสบความล้มเหลวจากธุรกิจโรงหนังและได้เปิดร้านอาหารแห่งแรกขึ้นชื่อว่า The Airdrome บนทางหลวงรูท 66ในเมืองมอนโรเวียรัฐแคลิฟอร์เนียโดยทั้งคู่นะครับขายฮอทดอกและน้ำส้มคั้นในราคาเพียงแค่10เซนต์เท่านั้นกิจการใหม่ของทั้งคู่ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งคู่จึงเริ่มมองหาทำเลใหม่ในอีก2ปีต่อมาแล้วก็ได้มาปักหลักที่เมืองซันเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังเติบโตและได้ขนย้ายร้านอาหารเก่ามาที่เมืองนี้อีกด้วยในปี1940สองพี่น้องก็ได้เปิดร้านบาร์บีคิวในชื่อ McDonald's Barbecue เป็นแบบคาร์ฮอปซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุคนั้นแล้วก็มีสาวๆมาส่งอาหารตรงถึงรถเลยทั้งคู่นะครับก็ได้เปิดบริการจนผ่านพ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาได้ลูกค้าก็ยังแน่นร้านแต่ว่ารายได้กลับไม่ได้ดีขึ้นทั้งที่ลูกค้าเยอะเพราะว่ามีแต่พวกหนุ่มๆคอยมาจีบพนักงานเสิร์ฟโดยที่ไม่สนใจสั่งอาหารเลยแม้แต่นิดเดียวต่อมานะครับในปี1948มอริสและริชาร์ดได้ตัดสินใจครั้งใหญ่โดยการปิดปรับปรุงร้านอาหารที่กำลังคึกคักอยู่นั้นให้แตกต่างจากคาฮอปเจ้าอื่นๆโดยเน้นความรวดเร็วและเพิ่มคุณภาพมากขึ้นและลดเมนูที่ขายไม่ค่อยดีถึง25รายการซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงบาร์บีคิวที่มีวิธีการทำยุ่งยากแล้วก็เสียเวลามากจนเหลือเพียงแค่9รายการที่ขายดีที่สุดนะครับโดยเน้นไปที่เบอร์เกอร์ในราคาเพียงแค่15เซนต์เฟรนฟรายราคาเพียง10เซนต์และลงทุนทำอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและซื้อเครื่องปั่นมิลช์เชคที่สามารถทำได้ทีละหลายๆแก้วเพื่อช่วยลดเวลาและยังเปลี่ยนพนักงานให้เป็นผู้ชายทั้งหมดเพื่อลดความวุ่นวายกันพวกลูกค้ามาจีบพนักงานเสิร์ฟสาวสวยการที่ลดต้นทุนลงไปนะครับทำให้แมคโดนัลด์ขายได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งอื่นแต่หลังจากเปลี่ยนการบริการให้ลูกค้าลงมาสั่งอาหารเองแล้วก็เมนูหลายอย่างที่หายไปจึงทำให้ลูกค้าหลายคนที่เคยชินกับแบบเดิมไม่พอใจนะครับเลยทำให้ร้านอาหารกลับมาซบเซาลงแต่ว่าใน4เดือนต่อมาลูกค้าก็กลับมาเยอะขึ้นอีกครั้งจนยอดขายพุ่งเนื่องจากร้านที่เป็นครัวเปิดโล่งการทำอาหารที่รวดเร็วราคาถูกกว่าคู่แข่งและมีคุณภาพเลยทำให้ร้านของทั้งคู่ได้กำไรถึงแสนเหรียญต่อปีเลยในปี1953นะครับทั้งคู่ก็ได้ขยายสาขาแฟรนไชส์ไปที่เมืองฟินิกซ์ในรัฐแอริโซนาและได้ออกแบบร้านใหม่ให้สวยสะดุดตาแก่ผู้คนสัญจรไปมาด้วยซุ้มโค้งทองคำติดไฟนีออน2ซุ้มที่มองเห็นเป็นรูปตัวเอ็มและยังมีมาสคอตเป็นเชฟสปีดี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรวดเร็วการบริการของร้านและได้ขยายแฟรนไชส์ไปอีกมากกว่า20สาขาในปี1954ซึ่งในปี1954เป็นปีเดียวกันนั่นเองก็ได้มีเซลแมนชื่อเรย์คล็อกเข้ามาในธุรกิจของแมคโดนัลด์การที่ร้านอาหารเล็กๆเนี่ยได้สั่งเครื่องปั่นมิลช์เชคถึง8เครื่องจึงทำให้เรย์คล็อกสงสัยว่าทำไมถึงสั่งเยอะขนาดนี้เลยเลยต้องขับรถจากรัฐอิลลินอยมาแคลิฟอร์เนียเพื่อมาดูให้เห็นกับตาพอเลยอ่ะได้เห็นร้านแมคโดนัลด์กับตาก็ประทับใจอย่างมากจนต้องเข้าไปแนะนำตัวเองกับ2พี่น้องเจ้าของร้านและขอเจรจาเป็นหุ้นส่วนเพิ่มสาขาไปทั่วอเมริกาโดยที่เลนั้นมองการไกลและคิดว่าธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยจะสามารถทำเงินได้มหาศาลแต่2พี่น้องนั้นก็พอใจกับสาขาที่มีอยู่แล้วและไม่อยากวุ่นวายเพิ่มสาขาไปมากกว่านี้อีกสุดท้ายแล้วเลก็สามารถโน้มน้าว2พี่น้องจนสำเร็จและได้เซ็นสัญญาในปี1954แต่เลอ่ะได้ส่วนแบ่งที่น้อยกว่าแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยนอกจากจะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก2พี่น้องแมคโดนัลด์ซึ่งสัญญาเนี่ยแน่นอนว่าเลอ่ะก็ไม่พอใจแต่ก็ตกลงหุ้นเพื่อให้ได้เข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์นี้ต่อมาในปี1955เลก็สามารถเปิดแฟรนไชส์สาขาแรกเป็นของตัวเองได้สำเร็จนะครับที่เมืองเดสเพลนรัฐอิลลินอยและประสบความสำเร็จในการขยายไปอีกหลายสาขาในปีถัดมา
แต่เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งก็ยังไม่มากพออย่างที่เลคิดไว้แถมธนาคารก็ยังจะขู่ยึดบ้านที่เลเอาไปจำนองไว้อีกและยังมีค่าใช้จ่ายในร้านอีกทุกเดือนต่อมานะครับเลคล็อกเขาก็ได้คิดเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในปี1956โดยให้คนซื้อแฟรนไชส์เช่าที่ต่อจากเขาอีกทอดหนึ่งซึ่งทำให้เลสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นและขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี1960เลสามารถขยายสาขาได้มากถึง228แห่งและทำรายได้มากถึง56ล้านเหรียญต่อปีแต่ว่า2พี่น้องแมคโดนัลด์ไม่อยากให้เลผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูงขยายสาขาเพิ่มอีกโดยให้เหตุผลว่าแฟรนไชส์ของเลอะไม่ได้มาตรฐานตามที่2พี่น้องแมคโดนัลด์ต้องการเลยจนเลต้องตัดความสัมพันธ์กับ2พี่น้องและได้ขอซื้อขายกิจการแมคโดนัลด์มาเป็นของตัวเองในปี1961ด้วยจำนวนเงิน 2,700,000 เหรียญซึ่งสมัยนั้นนี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับในข้อตกลงว่า2พี่น้องยังคงเป็นเจ้าของแมคโดนัลด์สาขาแรกที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเหมือนเดิมและในที่สุดเลก็ได้จงใจเปิดสาขาใหม่ตรงข้ามกับร้านของริชาร์ดและมอริสทำให้ร้านของ2พี่น้องต้องเปลี่ยนชื่อเป็น The Big M เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อแมคโดนัลด์ได้อีกต่อไปนะครับจนใน6ปีต่อมาร้านของ2พี่น้องแมคโดนัลด์ก็ต้องปิดตัวลงอย่างน่าเศร้าเลคอกผู้ที่ได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มตัวแล้วก็ได้ปรับปรุงโฉมร้านใหม่และนำสัญลักษณ์รูปโค้ง2โค้งมาประกบกันเป็นรูปตัว M ที่เราคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันและได้นำมาสคอตตัวใหม่เป็นตัวตลกโรนัลด์แมคโดนัลด์มาเป็นสัญลักษณ์แทนที่อย่างเชฟสปีดี้ที่2พี่น้องใช้มายาวนานถึง15ปีและต่อมาในปี1977เรย์ได้ออกหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของตัวเองชื่อ Grinding It Out The Making of McDonald's ที่อ้างว่าเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหาร McDonald's แห่งแรกนะครับอยู่ที่เมืองเดสเพลนรัฐอิลลินอยไปอย่างหน้าตาเฉยเลยทั้งที่จริงนั่นก็คือร้านอาหารแฟรนไชส์แรกในชื่อของเรย์นั่นเองหลังจากร้านของ2พี่น้องนะครับปิดตัวลงทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายไปใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารอีกต่อไปริชาร์ดได้ย้ายกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดอย่างเรียบง่ายในรัฐนิวแฮมเชียร์ส่วนมอร์ลิสนั้นก็ยังคงปักหลักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่จากการสัญญาตกลงปากเปล่าที่ทาง2พี่น้องนั้นจะได้รับส่วนแบ่งแฟรนไชส์ทางเลนี่ก็ไม่เคยให้ส่วนแบ่ง2พี่น้องแมคโดนัลด์นั้นเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับถ้าสมมติว่าเลทำตามสัญญาที่เคยตกลงนั้นทางญาติของ2พี่น้องจะได้รับเงินส่วนแบ่งทั่วโลกมากกว่า100ล้านเหรียญต่อปีในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับโดยในปัจจุบันนะครับแมคโดนัลด์ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับแรกของโลกและยังมีสาขามากกว่า 38,000 แห่งทั่วโลกและทำรายได้ได้มากกว่า 23,000 ล้านเหรียญในปี2021ที่ผ่านมานะครับแต่ชื่อของ2พี่น้องริชาร์ดและมอริสกลับไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนแต่เลคล็อกกลับมีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อตั้งจนเวลาล่วงเลยไปนานถึง30ปีกว่าที่แมคโดนัลด์จะเริ่มให้เครดิตเป็นผู้ก่อตั้งที่แท้จริงกับ2พี่น้องในปี1991แต่ก็น่าเสียดายที่มอริสได้จากโลกนี้ไปเสียก่อนตั้งแต่ปี1971จากภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยอายุ69ปีมันก็สายไปแล้วเมื่อมอริสไม่ได้รับรู้ถึงการยกย่องที่สายไปนี้แต่ในการสัมภาษณ์ผ่านสื่อของริชาร์ดแมคโดนัลด์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นนะครับกลับไม่เคยว่าร้ายอดีตหุ้นส่วนอย่างเลคล็อกริชาร์ดกล่าวว่าเขาพึงพอใจกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันและไม่เสียใจกับการตัดสินใจขายกิจการครั้งนั้นเลยริชาร์ดได้เสียชีวิตลงที่บ้านเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์รัฐนิวแฮมเชียร์ในปี1998ขณะอายุได้89ปีและทิ้งทรัพย์สินมูลค่า 1,800,000 เหรียญให้กับภรรยาในขณะที่เลคล็อกได้ทิ้งทรัพย์สินกว่า 1,000 ล้านเหรียญให้กับภรรยาหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในปี1984ขณะอายุได้82ปีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ก็ยังได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Founder ในปี2016ซึ่งผมก็ได้แรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเปิดดูเรื่องนี้ใน Netflix แล้วก็สนใจเลยหาข้อมูลมาเรื่อยๆจนได้มาดูสถานที่จริงแล้วก็อยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถไปดูสาขาแรกที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนกันนะครับขับรถไปอีกชั่วโมงนึงป่ะเดี๋ยวไปกันเลยครับThank you.
นี่นะครับ First Original McDonald's นะครับเป็น McDonald's สาขาแรกของโลกนะครับตั้งอยู่ตรงนี้เองสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปี1948วันที่ McDonald's ก่อตั้งขึ้นนะครับเขาขาย McDonald's ชิ้นละแค่15เซนต์เท่านั้นเองนะครับราคา15เซนต์นี่คือถูกมากเลยนะครับในสมัยนั้นไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับตรงนี้นะครับบริเวณแห่งนี้นี่จะเป็นสโตร์เป็นร้านขายเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์ของจริงเลยนะครับทุกคนลองจินตนาการถึงสมัยก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นร้านแมคโดนัลด์คาร์ฮอปมีรถขับเข้ามาจอดตรงนี้แล้วลูกค้าก็ลงรถเข้าไปสั่งแมคโดนัลด์ข้างในตรงนี้กันนะครับแต่ดูจากตึกข้างหลังตรงนี้นะครับมันจะดูไม่เหมือนเป็นร้านแมคโดนัลด์เพราะว่าตรงนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้สำหรับจัดแสดงโชว์ของที่ระลึกต่างๆนะครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของร้านแมคโดนัลด์สาขาแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันเลยฟรีนะครับไม่เสียค่าเข้าป่ะตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่แค่คนเดียวเท่านั้นข้างในก็จะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงต่างตู้โชว์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแก้วแบบมิลช์เชคเป็นกระดาษนะครับเป็นแบบว่าต้นตำรับเลยแบบเก่าแก่เลยอย่างนี้นี่ในรูปก็จะเป็นเชฟสปีดี้นะครับเป็นรูปของมาสคอตแมคโดนัลด์เมื่อครั้งแรกนะครับที่สองพี่น้องแมคโดนัลด์คิดค้นขึ้นมาอันนี้เป็นหนังเรื่อง The Founder นะครับหนังที่เราดูแล้วได้แรงบันดาลใจว่าเราจะมาถ่ายคอนเทนต์นี้กันนี่ก็จะเป็นเสื้อของพนักงานโรงหนังนะครับต้องบอกก่อนว่าสองพี่น้องแมคโดนัลด์เนี่ยเมื่อก่อนเขาเปิดโรงหนังแล้วก็โรงหนังรายได้ไม่ดีเขาเลยปิดตัวโรงหนังลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เลยได้ดัดแปลงชุดของพนักงานโรงหนังนะครับมาเป็นชุดของพนักงานแมคโดนัลด์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วดูข้างล่างนะครับก็จะเป็นเครื่องปั่นมิลช์เชคนะครับเครื่องนึงนี่ปั่นได้ตั้ง5แก้วเลยเป็นเครื่องปั่นมิลช์เชคที่เลย์คล็อกมาขายให้2พี่น้องแมคโดนัลด์นะครับวันนี้ก็จะมีเศษกำแพงเศษอิฐของร้านแมคโดนัลด์วันนี้เขาก็จะเก็บเศษกำแพงเศษอิฐไว้ให้ดูอยู่นะครับนี่ก็เป็นประมาณอย่างนี้สีขาวแดงอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงเอาไว้ทอดเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นพวกของเล่นแฮปปี้มิลในยุคต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกของสะสมของอะไรแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละประเทศนะครับมีทุกประเทศเลยทั่วโลกก็จะเป็นของที่ระลึกเนาะประมาณแบบของที่ระลึกตั้งแต่ยุคที่เราแบบเด็กๆอ่ะจำได้ไหมเวลาเราซื้อแมคโดนัลด์มาเราจะชอบแบบไปซื้อของที่แบบเป็นชุดแฮปปี้มิลที่มันแถมของเล่นด้วยอะไรก็จะประมาณนี้แหละมีทุกยุคทุกสมัยเลยนี่นะครับเขาทำให้ดูเป็นพื้นหินอ่อนนะครับพื้นออริจินอลแมคโดนัลด์ตรงนี้เลยนะครับคือพื้นสมัยก่อนดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยเหมือนโต๊ะหินอ่อนบ้านเราเลยเนาะก็จะเหลือแค่ประมาณเท่านี้นะครับเขาก็จะมาปูให้ดูแค่ตรงนี้ทางเข้า
มีเขียนอยู่แต่มองไม่ค่อยเห็นนะข้างหน้าแมคโดนัลด์ตรงนี้นะครับก็เป็นรูทซิตี้ซิกนะครับเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในอเมริกาแห่งหนึ่งนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนจะสัญจรไปมาเส้นรูทซิตี้ซิกตรงนี้เลยตรงนี้ก็เลยทำให้ร้านแมคโดนัลด์เนี่ยขายดีมากเลยนะครับสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนรูทซิตี้ซิกเนี่ยเขาเลิกใช้งานแล้วเขาก็ตัดถนนฟรีเวย์ให้มันแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับคนเขาจะไปวิ่งใช้ถนนฟรีเวย์กันส่วนพวกถนนรูทซิตี้ซิกเนี่ยก็จะเป็นพวกถนนผ่านเมืองเล็กๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแถวนี้เงียบมากไม่ค่อยมีอะไรเลยวันที่ผมไปดูสถานที่จริงอ่ะแล้วผมก็กลับมาที่พักผมก็ได้นอนคิดทั้งคืนเลยว่าประวัติเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยแล้วคือกำลังอินกับประวัติศาสตร์นี้อยู่ด้วยที่ตั้งร้านแมคโดนัลด์สาขาแรกที่ตั้งอยู่ริมถนนรูทซิตี้ซิกเนี่ยในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนจะเห็นได้ว่าแถวนั้นอ่ะเงียบมากๆแทบจะไม่มีรถสัญจรไปมาเลยไม่มีร้านค้าร้านอาหารใดๆบนเส้นทางนั้นเลยนะครับมีก็แต่บ้านคนแล้วก็ดูเงียบๆต่างจากในอดีตที่ถนนรูทซิตี้ซิกเนี่ยเป็นถนนหลักมีคนสัญจรไปมาผมก็นึกจินตนาการภาพตอนที่ยืนอยู่ตรงนั้นว่าในอดีตเนี่ยตรงเนี้ยคงต้องมีรถน่ะมาจอดซื้อแมคโดนัลด์กันเยอะมากๆเลยที่บริเวณนั้นก็น่าจะเจริญไปด้วยบ้านเมืองและก็ร้านค้าต่างๆอีกด้วยเพราะว่ารูทซิตี้ซิกเนี่ยคือถนนหลักในอเมริกาเมื่อในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยแม้กระทั่งพื้นที่ฝั่งตรงข้ามที่ในอดีตอะเลคอฟมาเปิดร้านแมคโดนัลด์แข่งกับร้านของ2พี่น้องแต่ปัจจุบันก็ปิดตัวลงเหลือแต่พื้นที่ว่างเปล่าเพราะแถวนั้นก็หมดความเจริญลงไปนะครับแล้วก็รวมถึงร้านค้าอะไรบริเวณต่างๆนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากอินและต้องการเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมแนะนำให้ดูเรื่องนี้เลย The Founder เรื่องนี้เนี่ยสร้างมาจากเรื่องจริงเลยนะครับผมขอทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับเหตุการณ์เนี่ยผมว่าไม่มีใครผิด 100% หรือถูก 100% นะครับมันคือเกมธุรกิจอีกฝั่งอ่ะมีความทะเยอทะยานสูงมากเก่งแต่ก็มีความใจร้ายใจดำและอีกฝั่งเก่งเหมือนกันนะครับมีอีโก้ด้วยแต่ก็ไม่ต้องการความเสี่ยงความวุ่นวายเพิ่มเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบแนวนี้ไหมครับแนวประวัติศาสตร์ในอเมริกาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูกันว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับบ๊ายบาย